นางแบบฝรั่งเศสอีโง่มึงเชื่อไหมในไทยมันจะโกยได้เป็นร้อยล้านไอ้ที่ไปเมืองนอกเนี่ยเขาแค่สร้างภาพแต่อีนางแบบโลกนั่นไงเต๋าเขาออกมาแฉแล้วไงมึงไปดูรายการไอ้เต๋าทีวีพูถึงไหนถึงการออกช่องห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในการสดเขาแฉเลยว่าอีนางแบบโลกเนี่ยไปเนี่ยได้เงินมาแค่หมื่นกว่าบาทยังไม่คุ้มค่าเครื่องบินค่าใช้จ่ายเลยหมดค่าใช้จ่ายไปตั้งเกือบล้านเขาจ้างแค่หมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองแต่ว่านางก็เอามาเคลมได้ไงว่านางเป็นนางแบบโลกเขาจ้างไปแค่นั้นแหละนางมาเป็นเครดิตว่านางไปเดินนางแบบโลกก็แค่นั้นแหละคือแอนนาเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันมันไปแคสสองรอบรอบแรกมันอ้วนแล้วก็มันประมาเขาเจ้าของไอ้แบรนด์เนี้ยเขาก็ไม่เอามัน มันก็เลยกลับไปใหม่แล้วก็มันไปเอานมออกแล้วเขาก็มันไปเอานมออกแล้วมันก็บินไปลงเยอรมัน มันบอกว่าถ้ามันรวยจริงอ่ะมันบินไปลงฝรั่งเศสเลยไม่ต้องไปลงเยอรมันแล้วขับรถต่อไปหรอกเพราะมันเซฟพอร์ตแล้วเขาเสียทีเนี้ยมันผ่านในฐานะที่ว่ามาแอนนาเนี่ยมันเป็นทรานนะฮะ1 2มันเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วประวัติชีวิตมันน่าสนใจประวัติการทำงานมันน่าสนใจมันก็เลยได้มันก็เล่าให้ฟังบอกว่าค่าตัวที่ได้มาหมื่นกว่าบาทครับไม่คุ้มหรอกที่จะไปจ่ายเป็นล้านหมื่นกว่าบาทพี่แม่มันเล่าให้เพื่อนพี่เต๋าฟังบอกหมื่นกว่าบาทเองแม่ไม่ใช่หมื่นปลายๆนะหมื่นต้นๆหมื่นกว่าบาทแต่ว่าหนูอยากจะได้ภาพตรงนี้เพื่อที่จะไปต่อยอดตรงอื่นก็แค่นั้นครับมันไม่ได้ไปจ่ายเงินโอ้ไปจ้างเอเจนซี่บอกว่าถ้ามีงานที่เขาต้องการทรานหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยให้เอามาหามันเลยทำเสนอชื่อมันเลยแล้วเดี๋ยวมันจะไปแคสนั่นแหละแค่นั้นไม่มีอะไรนะฮะมันไม่โกหกหรอกเรื่องพวกนี้มันจับโป๊ะกันได้นะครับ